ครับก่อนจะจากกันไปวันนี้เรามีเรื่องราว Exclusive จากสำนักข่าวซินหัวรายงานเข้ามาครับสำนักข่าวซินหัวเผยแพร่เรื่องราวของทีมนักทำความสะอาดอุทยานแห่งชาติเขาเทียนเหมินในประเทศจีนซึ่งประกอบไปด้วยนายหยางเฝยโยโหจัวจางปิงซิงนะครับซึ่ง3คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำความสะอาดในอุทยานแห่งชาติเขาเทียนเหมินซึ่งเขาเนี่ยเวลาทำงานเขาจะต้องห้อยโหนอยู่กลางอากาศท่ามกลางความสูง 1,400 เมตรจากพื้นดินเพื่อที่จะทำการเก็บขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งเอาไว้ครับโดยนายหยางครับจะสวมใส่อุปกรณ์ครบครันเพื่อที่จะหย่อนตัวออกจากริมหน้าผาลงไปทำความสะอาดและเก็บขยะจากนักท่องเที่ยวที่ทิ้งเอาไว้ในบริเวณหน้าผาต่างๆนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมงานของเขานะครับก็จะดึงนายหยางขึ้นมาซึ่งการดึงนายหยางขึ้นมาเนี่ยจะต้องใช้กำลังแขนความพยายามและความแข็งแกร่งเป็นจำนวนมากส่วนนายจางปิงปิงครับจะทำหน้าที่ส่งเสียงเตือนเพื่อนร่วมทีมว่านายหยางระวังหินที่ตกลงไปนะและพื้นผิวหน้าผามันลื่นระวังด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนายจางปิงปิงที่จะคอยดูแลภาพรวมต่างๆรวมถึงแจ้งเตือนเพื่อนซึ่งจากจุดที่นายหยางลงไปเนี่ยแม้จะเป็นระยะห่างเพียงไม่กี่เมตรนะครับแต่นายหยางก็ต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการที่จะไต่กลับขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาสู่ด้านบนซึ่งทางด้านของผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวซินหัวก็ได้ไปสัมภาษณ์นายหยางถึงการทำความสะอาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในครั้งนี้เขาระบุนะครับว่าการไต่กลับขึ้นมาข้างบนเป็นอะไรที่เหนื่อยที่สุดรวมถึงต้องใช้ทั้งกำลังแขนกำลังขาและพึ่งพาพละกำลังของตนเองรวมถึงเพื่อนที่ดึงขึ้นมาซึ่งพวกเขาเนี่ยทำงานนี้มาได้ 4-5 ปีแล้วถ้าหากวันไหนที่ขยะน้อยลงงานของเขาก็จะง่ายขึ้นเท่านั้นสำหรับอุทยานแห่งชาติเขาเทียนเหมินนะครับหรือเขาอวตารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวเขาอันงดงามดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลทั้งจากในและต่างประเทศและนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ Break Info News นำมาฝากกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ต้องการติดตามข่าวสารได้ตลอดทั้งวันนะครับสามารถติดตามได้ที่ www.breakinfotv.com รวมถึงอย่าลืมกดไลค์เพจข่าว Break Info และเพจ Break Info Channel เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญครับสำหรับนี้ผมนพริกกมลสุวรรณก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่อังคารหน้า 20:10 น. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ